ำหรับใครที่ยังจำกันได้ภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเคยคิดจะหยุดการรีวิวแอดออนเพียงชั่วคราวเนื่องจากกำลังมีภารกิจที่ต้องสอนจากท่านผู้ชมที่เคยขอมากันก่อนนะครับแต่ในเทศกาลในวันนี้สิ่งที่ผมขาดหายไปไม่ได้คือสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FPG TV กันอีกครั้งนะครับสำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนนั่นก็คือ Christmas Advent Calendar นั่นเองถ้าเกิดภายในคลิปนี้ผมอาจจะมาช้ากว่ากำหนดหรือว่าอาจจะมีการแปลภาษาอังกฤษผิดบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูภายในแอดออนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการใช้งานจะมีอะไรกันบ้างโดยเริ่มต้นแล้วนะครับให้ทำการคราฟในส่วนของ Advent Calendar หรือว่าจุติปฏิทินนั่นเองหรือแปลง่ายๆว่าเป็นกล่องปฏิทินนั่นเองนะครับโดยวิธีการค้าก็สามารถดูตามภาพไปได้เลยไอเทมทั้งหมดก็จะอยู่ในกล่องแล้วนะครับนี่ตามนี้โอเคหลังจากครับเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้จากนั้นนะครับให้ทําการวางในส่วนของกล่องปฏิทินนั่นเองวางลงเลยนะครับจากนั้นให้ทําการทบออกโอเคเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นไอเทมปฏิทินแล้วนั่นเองนะครับผมสามารถวางไปได้เลยนะครับโดยสิ่งนี้นะครับสามารถนำเอากระดาษเปล่าทีละ1แผ่นนะครับนำมาแลกให้กับของขวัญได้นั่นเองนะครับในปฏิทินนี้โดยในตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมกระดาษ25โอเคมาดูกันเลยนะครับว่าในการแลกจะมีอะไรกันบ้างโดยการใช้กระดาษ1แผ่นเท่านั้นนะครับเพื่อแลกของขวัญในแต่ละวันที่นั่นเองโดยผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่หรือจะสามารถซื้อข้ามวันที่ก็ได้นะครับวันที่17ไปด้วย23สุดท้าย25เป็นวันคริสต์มาสแล้วนั่นเองเมื่อทำการแลกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นในวันที่1ของขวัญจะมีอะไรบ้างปึ๊บโอเคของขวัญที่ออกมาก็จะกลายมาเป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองมาดูในส่วนของวันที่2วันที่2จะมีอะไรบ้างปึ๊บโอเคอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวพอสังเกตมองเลยนะครับก็จะกลายมาเป็นในส่วนของดาวนั่นเองนะครับผมโดยไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวเท่านั้นครับโอเคเสกออกมาใหม่ได้นี่ก็จะกลายมาเป็นสีฟ้าแล้วนั่นเองมาดูในส่วนของวันที่3ของขวัญจะมีอะไรบ้างปึ๊บโอเคของขวัญที่ออกมาก็จะกลายมาเป็นเอลนั่นเองนะครับผมกําลังเต้นรําอยู่วันที่4สําหรับของขวัญในวันที่4จะมีอะไรบ้างโอเคออกมาแล้วก็จะกลายมาเป็นซานตาครอสนั่นเองนะครับผมน่าจะตัวเลขไปอยู่นะมาดูในส่วนของวันที่5ของขวัญจะมีอะไรบ้างปึ๊บโอเคผลที่ออกมาก็จะกลายมาเป็นเอลนั่นเองนะครับผมกําลังเต้นรําอยู่มันก็จะมีความแตกต่างอยู่นะครับเกี่ยวกับหมวกแล้วก็ชุดต่างๆต่อไปนะครับเป็นวันที่17มาดูกันเลยนะครับว่าของขวัญที่ได้จะมีอะไรนี่นะครับของขวัญที่ได้ก็จะเป็นเก้าอี้ของซานตานั่นเองนะครับผมโดยจะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับสามารถนั่งได้นี่เลยโดยวิธีการลุ้นนะครับสามารถกดกระโดดประมาณนี้มาดูในส่วนของวันที่23ครับโอเคของขวัญที่ได้ก็จะเป็นเค้กในวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราจะสามารถกินเค้กได้ยังไงเราจะสามารถทุบออกไปได้เลยนะครับนี่โอเคก็จะได้มาแล้วในส่วนของเค้กแต่เสียดายนะครับที่หลอดอาหารผมยังไม่หิวนะครับมาดูอย่างสุดท้ายในวันที่25นั่นเองนะครับเป็นวันคริสต์มาสแต่รู้สึกว่ามันเหมือนจะวันนี้น่าจะเป็นจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะตะกี้ผมเห็นชื่ออยู่นะครับลองเสกออกมาดูกันก่อนนะครับของขวัญก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองผมจะมาลองขี่ดูกันก่อนนะครับผมโดยการกดตรงนี้ไหนมาลองขี่ดูสิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาลองซื้อวันที่อีกนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าของขวัญในวันที่4นี้จะมีอะไรบ้างเกย์ออกมาก็จะกลายมาเป็นถุงเท้านั่นเองโดยจะสังเกตว่าจะมีคําว่า open มีอะไรอ๋อแปลว่าเราจะสามารถใส่ของต่อไปจะมีของขวัญอะไรกันบ้างปึ๊บออกมาก็จะกลายมาเป็นเค้กนั่นเองนะครับผมวิธีการได้ของกินนะครับก็สามารถทบออกโอเคก็จะได้มาเป็นอะไรเนี่ยพุดดิ้งนั่นเองนะครับต่อไปของขวัญในวันที่20โอ้อะไรเนี่ย
รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นควันไฟในเทศกาลวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอทำการทุบออกก่อนโอเคก็จะได้มาเป็นประมาณนี้แต่นี่ผมยังไม่รู้นะครับว่าสามารถติดกับเพดานได้หรือเปล่าผมปรากฏว่าได้นะครับนี่โอเคมาดูในวันที่18กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นรูปของอเล็กผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะมีการสุ่มออกมาอีกนะครับผมก็จะกลายมาเป็นรูปอื่นนี่จะกลายมาเป็นรูปสตรีมนั่นเองมาดูในวันที่14กันบ้างของขวัญจะมีอะไรปึ๊บโอเคก็จะออกมาเป็นลูกกวางนั่นเองหรือว่าแคนดี้นะครับมาดูในส่วนของวันที่6กันก่อนก็จะเป็นในส่วนของกวางเรนเดียร์นั่นเองนะครับผมกำลังเคลื่อนไหวสุดท้ายในวันที่24ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสจะมีอะไรเฮ้ยซานต้าซานต้าได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้ Time to be jolly เหมือนว่าในตอนนี้ผมได้ของขวัญพิเศษแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นซานต้าอยู่ประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวว่าแต่ซานต้าจะไปไหน และนี่ก็คือของขวัญที่ผมได้ทำการเปิดมาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเอกน็อกนั่นเองซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นในช่วงฤดูหนาวซึ่งโดยวิธีการครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคพอคาบเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นเอกนกนั่นเองทีนี้ผมก็จะมาลองกินกันเลยนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงโอเคโอ้รู้สึกว่าน่าจะได้เอฟเฟกต์แล้วนะครับแต่เอฟเฟกต์มึนหัวก็มีนะเดี๋ยวมาดูสิเวลาน่าจะไม่นานอยู่นะครับมาดูไอเทมต่อไปนะครับก็คือ potato salad นั่นเองนะครับหรือว่าสลัดมันฝรั่งโดยวิธีการครับก็สามารถดูตามภาพไปได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคได้มาแล้วอันนี้ผมขออนุญาตกินในโหมดสร้างสรรค์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มารู้เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ว่าจะมีอะไรโอเคเอฟเฟกต์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นความเร็วของหัวใจนั่นเองนะครับผมในระดับ3สิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือเตาเผาอาหารนั่นเองแต่ผมจำไม่ได้เลยนะครับว่ามันมีตัวม็อบหนึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนไก่งวงนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ในวันที่ไหนใช่จริงด้วยนะครับและนี่ก็คือไก่งวงนั่นเองนะครับผมก็สามารถเสกได้ในวันที่16โอเคพอตีออกมาแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นเนื้อไก่งวงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองนำไปเผาดูก่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะรู้สึกอายตัวเองจริงๆโอเคผลปรากฏว่าสามารถเผาได้นะครับโอเคก็จะได้มาเป็นในส่วนของเนื้อไก่งวงย่างนั่นเองผลสรุปแล้วนะครับว่าสำหรับ Add-on Christmas Advent Calendar ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผมทำคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ Add-on นี้นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ตามคลิปของผมได้นะครับถ้าเกิดว่าผมทำคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถส่งความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับสำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน Merry Christmas นะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย